้งในอดีตในอนาคตในปัจจุบันสรรพสิ่งล้วนเกิดดับทั้งหมดเลยไม่มีอะไรจีรังตัวตนที่เกิดมาแล้วต้องแตกสลายสิ่งใดเกิดมาแล้วต้องแตกสลายไม่มีสิ่งใดที่เมื่อมีการเกิดปรากฏจะไม่มีการดับปรากฏไม่มีดับมีแน่นอนแปรเปลี่ยนมีแน่นอนเมื่อเปลี่ยนแล้วไม่ได้หยุดเปลี่ยนเปลี่ยนต่อเรื่อยๆนั่นคือทิฏฐสัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏก้อนน้ำแข็งสลายตลอดเวลาเห็นชัดศาลานี้ร่างกายเราก็สลายอยู่ตลอดเวลาสลายจนกระทั่งมันค่อยเดินไปสู่แตกสลาย จะช้าหรือเร็วแค่นั้นแต่ทุกอย่างเสื่อมทุกวินาทีทุกขณะนะงั้นถ้าเราเห็นความจริงตรงเนี้ยเรื่องในโลกจะเป็นเรื่องไร้สาระ